หลุดสเปค Realme GT 5G มือถือเรือธงที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Realme ส่วนจะมีข่าวสารหรือว่าจะมีสเปคอะไรที่หลุดออกมาบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Merry Up Let's goRealme GT นะครับก็จะเป็นมือถือเรือธงรุ่นใหม่นะครับจากค่าย Realme โดยก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าทางค่าย Realme นะครับจะใช้มือถือเรือธงเนี่ยเป็นตระกูล X นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับ Realme เนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเรียกว่าเป็น Realme GT นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยที่ใช้ชื่อนี้นะฮะโดยสเปคที่หลุดออกมานะครับเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ารองประธานนะครับบริษัท Realme เนี่ยได้ออกมาโพสต์เองเลยนะครับว่า Realme GT 5G เนี่ยที่เตรียมจะเปิดตัวนะครับจะเลือกใช้ CPU ที่แรงที่สุดในฝั่ง Android อย่าง Snapdragon 888ด้วยนะครับแถมยังมาพร้อมกับแรมแบบ LPDDR5 นะครับส่วนรอมเนี่ยก็จะเป็นแบบ UFS 3.1 โดยเครื่องนะครับจะมีความบางเพียง 8.4 มิลลิเมตรเท่านั้นและน้ำหนักตัวเครื่องครับจะให้มาอยู่ที่184กรัมเรียกได้ว่าเป็นมือถือบางเบาแล้วก็สเปคแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับที่หลุดออกมาเนี่ยคาดการณ์ว่าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.81 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 3K เลยนะฮะแผ่นหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็นแบบOLED นะครับส่วนการดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ Punch Hole Display นั่นเองแล้วก็ค่า Refresh Rate ครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง 120Hz เลยนะฮะโดยสเปคเรือธงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในด้านของหน้าจอถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้เนี่ยจะเรียกว่าเรือธงก็คงไม่ได้นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องรันด้วย Android 11ครับครอบทับมาด้วยระบบปฏิบัติการ Realme UI Version 2.0 นะครับส่วน CPU เนี่ยแน่นอนครับเป็น Snapdragon 888นั่นเองแรมนะครับเริ่มต้นเนี่ยเห็นว่าจะอยู่ที่ 12GB เลยนะฮะส่วนROMเนี่ยจะอยู่ที่256GB ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับคาดการว่าจะให้กล้องหลักมาที่3ตัวครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรวมด้วยกับเลนเทเลโฟโต้ครับ13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์อีก13ล้านพิกเซลนะฮะส่วนในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยคาดการว่าจะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์ดาร์ทชาร์จจากฝั่ง Realme นั่นเองส่วนในด้านของสีครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีภาพหลุดออกมานะครับถึง2สีด้วยกันโดยสีแรกครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับคาดการว่าฝาหลังเนี่ยจะเป็นหนังนะครับส่วนอีกสีนึงเนี่ยก็จะเป็นสีซิลเวอร์นะครับซึ่งฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบกระจกนั่นเองนะครับส่วนในด้านของราคาครับท่านรองประธานของบริษัท Realme เนี่ยยังได้ออกมาเผยอีกนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัว Realme X50 Pro 5G นั่นเองโดยถ้าอิงจากเจ้าตัว Realme X50 นะครับราคาที่เปิดตัวอยู่ไทยเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ 28,900 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอิงจากโปสเตอร์ที่หลุดออกมานะครับราคาเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ 13,990 บาทนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าราคาที่เปิดตัวในไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนนะครับโดยเจ้าตัว Realme GT 5G ตัวนี้นะครับมีรายงานว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่4มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยจะเป็นการเปิดตัวที่ประเทศจีนก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปิดตัวในไทยเนี่ยเราก็ต้องรอประมาณเดือนถึง2เดือนประมาณนั้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่หลุดออกมานะครับของเจ้าตัว Realme GT 5G นะครับหากว่ามีการเปิดตัวแต่อย่างไรนะครับทางเราเนี่ยจะทำคลิปสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะฮะหากคุณผู้ชมครับอยากอ่านข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ successor.com แล้วก็แฟนเพจ CCT Successor ได้เลยนะครับคลิปตอนนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะผม Dream Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ละกัน